สวัสดีค่ะสวัสดีแม่ปอยนะคะแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะที่สนใจที่จะเริ่มกินอาหารคีโตเจนิกไดเอทนะคะวันนี้โอ๋ก็มีของที่แบบว่ามาแชร์ให้เพื่อนๆด้วยจะได้ทราบด้วยกันนะคะพอดีว่าแม่โอ๋อะค่ะกำลังจะทานอาหารคีโตเจนิกไดเอทเนาะแล้วแม่เขาก็ไม่รู้ว่าจะไปซื้ออะไรยังไงแล้วก็แม่เขาอยากจะทำเบเกอรี่ด้วยเพราะว่าตอนที่ก่อนเขาจะกินคีโตเนี่ยเขาก็ชอบทานขนมโอก็เลยซื้อของพวกนี้มาแล้วก็จะถ่ายแล้วก็เล่าให้ฟังว่าอะไรกินอะไรยังไงบ้างให้แม่โอฟังอะเนาะแล้วก็เพื่อนๆที่เข้ามาดูในคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆอยากจะเริ่มลองทานอาหารประเภทคีโตเจนิกไดเอทเหมือนกันก็อาจจะเข้ามาฟังด้วยได้นะคะโอเคค่ะมาเริ่มกันเลยค่ะอันแรกนะคะก็จะเป็นอาหารที่จะต้องควรมีนะคะก็คือพวกชีสนะคะโดยเฉพาะชีสที่มาจากวัวที่กินหญ้าเนาะส่วนมากอันนี้แม่โอ้ขออนุญาตพูดเล็กแม่เลยเนาะเพื่อนๆก็คือดูไปด้วยกันเลยนะอันนี้นะแม่อันนี้ก็คือมอสซาเรลล่าชีสนะอันนี้โอ้ซื้อที่แมคโครชีสที่โอ้เล่าให้แม่ฟังนะว่าควรจะมีนะมีมอสซาเรลล่าชีสอันนี้เอาไว้ทำพิซซ่าแล้วก็อันนี้พาเมซอนชีสแล้วก็อันนี้เชดดาร์ชีสเนี่ยชีส3ตัวนี้นะชีส3ตัวนี้เอาไว้ทำพวกพาสต้าก็คือเหมือนสปาเกตตี้อ่ะแต่ว่าเราทำจากซูกินี่ก็คือเหมือนมันจะเหมือนแตงกวานะแม่มันเหมือนบวบอ่ะเราทำเป็นเส้นๆแล้วก็ทำด้วยอันเนี้ยขูดเป็นเส้นๆแล้วโรยหน้าทำไมเราต้องซื้อเป็นก้อนไม่ได้ซื้อแบบที่มันเป็นเส้นที่ร้านเขาแบบว่าทำแล้วเรียบร้อยอ่ะถ้าเป็นเส้นๆที่ร้านทำแล้วเรียบร้อยหรือเป็นสติ๊กอ่ะคือเป็นแท่งๆอ่ะที่ร้านทำแล้วเรียบร้อยหรือเป็นแผ่นๆอ่ะแนะนำให้ซื้อแบบอย่างนี้มาใช้ดีกว่านะเพราะว่าอย่างเงี้ยมันจะไม่มีแป้งมาทำมาคลุกเคล้าอย่างเงี้ยไม่มีแป้งไม่มีนมผงเพราะว่าถ้าทำเป็นแผ่นๆอ่ะชีสที่เป็นแผ่นๆที่แม่เห็นในตลาดอ่ะอันนั้นอ่ะมันจะใส่นมผงไงแล้วเรากินไม่ได้มันมีนมผงเนี่ยเด้อก็คือมอสซาเรลล่าชีสเอาไว้ทำพิซซ่าอันนี้ก็ไว้โรยหน้าพิซซ่า3ตัวนี้ก็คือไว้ทำพิซซ่ามันก็จะราคาแพงหน่อยแม่ต้องไปดูซื้อที่แมคโครเด้อมันถึงไม่แพงแต่นี่โอซื้อที่เซ็นทรัลมันแพงอันนี้โอมาให้แม่ดูเฉยๆว่ากินชีสอะไรบ้างไม่ได้ส่งให้นะเพราะว่ามันเน่าเด้ออันนี้เอาไปทำพิซซ่า3ตัวนี้นะส่วนเนยอันนี้กินนะมันดีมันมีไขมันดีมันมีโอเมก้า3แล้วในนี้มันมีคาร์บด้วยมีคาร์โบไฮเดรตด้วยส่วนเนยใช้เนยยี่ห้อนี้เด้อแม่ยี่ห้อเอนเคอร์ยี่ห้อนี้จะผลิตจากนมวัวที่กินหญ้าเด้อใช้เนยส่วนเมนูอาหารเราก็จะแชร์ในเฟซใน YouTube บ่อยๆโอจะตั้งชื่อเพลย์ลิสต์ว่าอาหารคีโตนะแม่ก็เข้ามาดูได้ง่ายๆไอ้ที่ทำพิซซ่าเหมือนกันแม่ไม่ต้องกังวลเรื่องทำพิซซ่านี่โอ้มีเครื่องมือทำพิซซ่าส่งให้แม่ด้วยเดี๋ยวจะไล่ไปนะอันนี้เรื่องชีสเอาเรื่องชีสก่อนเรื่องชีสกับเนยก่อนนะเสร็จแล้วที่แม่ถามโอ้อะว่าชีสกินยังไงชีสกินยังไงเนยกินยังไงเนาะก็ชีสแม่ก็กินทำเป็นพิซซ่าเดี๋ยวเตาอบโอซื้อส่งไปให้ทีหลังพวกนี้จะไปก่อนเด้อส่งรถทัวร์ไปก่อนแม่ก็ทำพิซซ่าได้แล้วแม่ก็ทำพาสต้าได้แม่จำอันนี้ได้ไหมพิซซ่าอะไรนะบอโลเนสพิซซ่าที่น้องทอยชอบอะที่มันจะเป็นครีมแล้วมันจะมีเบคอนน่ะนั่นแหละแม่สามารถทำอันนั้นได้แม่สามารถซื้อเส้นบุกพาสต้าได้อันนี้โอยังหาไม่เจอถ้าโอหาเจอจะส่งให้แม่ถ้าเกิดว่าไม่ใช้เส้นบุกพาสต้าแม่สามารถใช้เส้นซูกินี่ได้ราคาไม่ค่อยแพงหรอกซื้อที่โครงการหลวงเด้อเอามาฝอยมาขูดเป็นเส้นๆน่ะซื้อที่ขูดเป็นเส้นๆมะพร้าวเอ้ยซื้อที่ขูดเส้นๆเวลาเราขูดมะละกอเวลาตำมะละกอน่ะขูดอันนั้นน่ะเป็นเส้นๆแล้วก็ทำเป็นพาสต้าได้การทำพาสต้าเมื่อกี้นี่โอพูดเรื่องชีสไปแล้วใช่ไหมพาสต้าแม่ก็ใช้ตัวนี้เลยเนี่ยที่โอส่งให้เด้อในฉลากมันจะเขียนบอกว่าper serving 100กรัมอันนี้เป็นขนาด400กรัมเนาะถ้าเรากินขนาด100กรัมเนี่ยมันจะได้คาร์บ 6.6 กรัมเนี่ยอันนี้400กรัมแม่ก็เหมือนแบ่งเป็น4ส่วนน่ะแบ่งเป็น4อ่ะเออแบ่งเป็น4
วลาทำพิซซ่าแม่ก็โรยหน้าด้วยอันนี้เป็นซอสเหมือนมะเขือเทศอะค่ะเขาทำสำเร็จแล้วเป็นพิซซ่าแล้วเขาก็มีใส่พวกเบซิลอยู่ในนี้แล้วเรียบร้อยแม่ใส่อะไรกับหลังจากทาซอสทำแป้งแล้วหลังจากทาซอสแม่ก็ใส่เบคอนใส่ชีสที่โอบอกเมื่อกี้นะคะแม่สามารถดูในคลิปที่โอสอนทำพิซซ่าได้นะคะอันนี้โอก็ส่งไปให้ส่วนอันนี้คือเป็นมัสตาร์ดแบบเป็นเม็ดนะคะอันนี้เอาไว้ทำพวกซอสที่เราไว้กินกับสเต็กหรือว่าเอาไว้ราดกับผักลวกนะคะแม่หรือว่าเอาไว้ทำน้ำสลัดก็ได้อันนี้ควรมีไว้พอไปถึงแม่ก็แช่ตู้เย็นเอาไว้เด้อส่วนอันนี้ก็เป็นมัสตาร์ดเหมือนกันแต่เป็นแบบบดแล้วเป็นครีมแล้วก็ไว้ใส่ในสลัดใส่ในเบอร์เกอร์นะคะอันนี้คือแป้งอัลมอนด์เด้อแม่อันนี้คือแป้งอัลมอนด์เอาไว้ทำขนมเค้กนะทำขนมเค้กทำคุกกี้เด้ออันนี้คือแป้งมะพร้าวไว้ทำอะไรเอาไว้ทำขนมเค้กทำคุกกี้ทำแพนเค้กได้หมดเนี่ยเห็นไหมเอาไว้ผสมกับอัลมอนด์ก็ได้อยู่ตามสูตรที่เราทำนะแม่สูตรที่เขาบอกว่าใช้แป้งมะพร้าวก็อันนั้นแหละอันนี้เป็นโกโก้เอาไว้เผื่อแม่จะทำบราวนี่นะกับคุกกี้อะไรเงี้ยส่วนอันนี้คือตัวสารให้ความหวานนะเขาเรียกว่าอิลินทริสทอลอะไรนี่แหละโอ้อ่านไม่ออกอันเนี้ยเป็นน้ำตาลที่คนคีโตอนุญาตให้กินได้มีอันนี้กับสตีเวียเท่านั้นนะถ้ามันเป็นอย่างอื่นที่มันบอกว่าสารให้แทนความหวานสารอะไรนะแทนความหวานทุกอย่างถ้ามันเป็นชื่ออื่นไม่ใช่ชื่อนี้หรือว่าสตีเวียนะอยากกินไม่ได้เพราะว่ามันจะไปทำให้อินซูลินทำงานเหมือนเดิมส่วนอันนี้คือไซเลียมฮัสนะไซเลียมฮัสอันนี้เอาไว้ทำขนมแม่มันพอเวลาเราใส่ในน้ำหรือใส่ในขนมอ่ะมันจะมีความหนืดๆมันจะให้ความเหมือนแป้งมันน่ะมันจะมีหนืดๆมันจะเป็นวุ้นๆถ้าเราแช่น้ำมันจะเป็นวุ้นๆเหมือนอย่างเม็ดแมงลักอ่ะแม่ในสูตรที่ทำอาหารนะอย่างเช่นทำทองม้วนอ่อนน่ะแม่จำได้ไหมทองม้วนอ่อนที่มันมีมะพร้าวอ่ะก็ใส่อันเนี้ยเขาใช้แป้งมะพร้าวแล้วก็ใช้เนี่ยไซเลียมฮัสแล้วก็เอาไปทำเป็นโรยใส่กระทะบางๆแล้วก็ใส่มะพร้าวอ่อนแล้วก็ม้วนๆอันเนี้ยมีสูตรอยู่แต่โอยังไม่ทำถ้าโอทำเดี๋ยวแชร์นะแม่ก็คือโอให้แม่ไปก่อนในพวกเนี้ยพอเวลาทำใน YouTube แล้วเดี๋ยวก็แชร์แล้วแม่ก็จะได้แบบแม่ก็จะได้รู้ด้วยว่าทำยังไงเด้อส่วนอันนี้ก็เป็นเกลือฮิมาลายันซอสเกลือสีชมพูนะซึ่งคนที่กินคีโตควรจะกินเกลือแบบนี้มากกว่าเพราะว่าให้แร่ธาตุตามที่ร่างกายต้องการมากกว่าเกลือธรรมดาทั่วไปนะคะส่วนอันนี้แป้งมันฮ่องกงอันนี้กินยังไงคนมันแป้งมันฮ่องกงเนี่ยมันมีความเป็น RS ก็คือแป้ง RS นะคะหรือแป้งเขาเรียกว่าเป็นแป้งทนการย่อยที่คีโตแบบเราทานได้ก็จะมีแป้งมันสำปะหลังนะคะแป้งมันฮ่องกงแล้วก็ผงกล้วยดิบการทานแป้งเหล่านี้นะคะจะไม่มีผลกับระดับอินซูลินนะคะแต่ว่าเราต้องกินแบบไม่ผ่านความร้อนนะถ้าเรากินแบบผ่านความร้อนมันก็จะเปลี่ยนสภาพไปเป็นคาร์โบไฮเดรตทันทีพอเรากินเข้าไปอินซูลินเราก็จะพุ่งเลยค่ะแล้วก็เพื่อที่จะให้ประโยชน์สูงสุดในการทานแป้ง RS พวกนี้นะคะก็คือเราควรจะทานร่วมกับพวกโปรไบโอติกเช่นโยเกิร์ตกับกินจินะคะในการเริ่มต้นกินเนี่ยเราก็ควรจะกินวันละประมาณ1ช้อนโต๊ะอะค่ะให้ร่างกายปรับนะคะปรับพอร่างกายแบบว่าเริ่มชินแล้วก็ค่อยเพิ่มขนาดอะไรเงี้ยค่ะการกินก็คือกินโรยใส่สลัดกินโรยใส่สมูทตี้เครื่องดื่มอะไรเงี้ยค่ะก็กินแบบไม่ผ่านความร้อนนะคะแล้วก็แบคทีเรียที่อยู่ในลำไส้ใหญ่ของเราอ่ะได้อาหารโปรดของแบคทีเรียลำไส้ใหญ่ของเราก็คือพวกพรีไบโอติกอย่างเช่นพวกผักใบเขียวแป้งที่ทานการทานการย่อยแป้ง RS เนี่ยค่ะที่โอหมายถึงเนาะแป้งมันฮ่องกงที่โอส่งให้แม่นี่แหละพวกมันจะแบบสังเคราะห์กดไขมันสั้นๆเขาเรียกว่าเป็นช็อตเชนแฟตตี้แอซิดออกมาแล้วก็ไอช็อตเชนแฟตตี้แอซิดเนี่ยมันก็จะช่วยทำให้การทำงานของระบบลำไส้ใหญ่ทำงานได้ดีอะค่ะสรุปก็คือการทานแป้งทนการย่อย RS เนี่ย
ทานร่วมกันกับคนที่กินอาหารคีโตจะทำให้ร่างกายและสมองอะค่ะได้รับสารอาหารดีๆแทนที่จะต้องอาศัยกูโคสซึ่งเป็นพลังงานที่มีมลภาวะเยอะนั่นเองนะคะที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นก็คือไอ้ fatty acid ที่เราพูดถึงนะยังช่วยให้ทางเดินอาหารนะคะผนึกตัวกันแน่นหนาทำให้เศษอาหารน่ะไม่หลุดลอดเข้าไปสู่กระแสเลือดอันเป็นผลที่ทำให้เกิดการมีภูมิคุ้มกันที่ออกมาถล่มและเป็นสาเหตุให้มีการอักเสบอ่อนๆแบบเรื้อรังนะคะส่วนนี้ก็เป็นผงฟูเอาไว้ทำขนมเด้อมาดูอันนี้อันนี้คือ Apple Cider Vinegarที่ในตัวย่อเขาเรียก ACV ตัวย่อเขาจะเรียก ACV เรียกง่ายๆสั้นๆ Apple Cider Vinegar อันนี้มันจะมีมาเตอร์อยู่ในนี้ไหนว่าคำว่ามาเตอร์ with the mother เนี่ยก็คือยังมีตัวแม่อยู่ในนี้คือยังมีสิ่งมีชีวิตตัวแม่อยู่ในนี้วิธีกินกินยังไงก็คือถ้าเรากินช้อนโต๊ะสดๆเลยได้ก็ดีกินวันละ1ช้อนโต๊ะมันไปช่วยปรับสมดุลมันดีมากกับร่างกายนี้คนกินคีโตคนไม่กินคีโตกินอันนี้ดีหมดสำหรับคนที่กินคีโตเห็นเขาบอกว่าเอาใส่แก้วแล้วก็บีบมะนาวแล้วก็ใส่น้ำมันมะกอกบางคนเขากินอย่างนี้นะอันนี้แม่ก็ดูในกระทู้ในโพสต์ในกลุ่มเอานะคะว่าเขากินอะไรยังไงแต่ว่ามีติดบ้านไว้ดีถ้ากินได้ทุกวันยิ่งดีอันนี้ฮิวบอกว่าจะซื้อให้แม่ทำไมมันแอดวานซ์เกินไปแม่เพิ่งเริ่มขานั้นอ่ะชอบเบรกขานั้นเบรกว่าไงรู้ไหมเบรกบอกว่าเธอว่าแม่เธอจะทำได้เหรอแม่เธอจะทำได้เหรอแม่เธออยู่ในสิ่งแวดล้อมที่แบบว่ามันมีนู่นนั่นนี่ล่อตาล่อใจแม่จะกินได้เหรอแม่จะทำได้เหรอโอก็เลยบอกว่ายูก็ต้องให้โอกาสสิคนเราก็ต้องให้โอกาสกันเราเป็นครอบครัวกันถ้ายูคิดแบบนี้ว่าเขาไม่มีวันทำได้สิ่งดีๆมันก็จะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงมันก็จะไม่เกิดการเปลี่ยนไปในทางที่ดีสิเราก็ต้องให้โอกาสแม่เราก็ต้องมีความเชื่อมั่นว่าแม่ทำได้เราก็ซื้อให้เขาแล้วถ้าแม่แตกแล้วแม่นู่นนั่นนี่แหละถ้าแม่ไม่กินแหละแล้วซื้อนี่เสียเงินไปต้องเยอะแล้วถ้าแม่ไม่กินทำยังไงเอาก็ต้องให้โอกาสเขาไงนี่เป็นครอบครัวนะเหมือนอย่างที่โออ่ะโอเหมือนกันโอกินคีโตแล้วโอก็แตกพอโอแตกไปโอก็รู้สึกว่ามันไม่คุ้มเลยเพราะว่ามันไม่ดีต่อสุขภาพถ้าจะแตกทั้งทีก็แตกให้กินทุเรียนดีกว่าคือกินอะไรที่มันดีๆไปเลยแล้วก็อะไรเล็กๆน้อยๆมันไม่คุ้มอ่ะเพราะว่าเข้าๆออกๆบางทีมันปวดหัวเวียนหัวท้องเสียแล้วก็บางทีกว่าจะกลับเข้ามาในคีโตได้มันใช้เวลานานอะไรอย่างงี้ไงพอเวลาออกไปข้างนอกออกไปเห็นอะไรที่มันแบบว่าอุ๊ยล่อตาล่อใจอยากจะกินโอก็แบบมันไม่คุ้มอะไรเงี้ยเพราะว่าออกโอเข้าๆออกหลายครั้งแล้วแบบว่าผ่านความทรมานมาแล้วอ่ะมันรู้สึกเลยว่ามันไม่คุ้มหมอก็เลยบอกฮิวว่าเนี่ยฉันผ่านมาแล้วตรงเนี้ยแม่ฉันก็จะต้องอาจจะเกิดเหตุการณ์นี้กับแม่ฉันก็ได้แม่ฉันก็อาจจะแบบเข้าๆออกๆแต่เดี๋ยวเขาก็จะรู้ด้วยตัวของเขาเองว่ามันไม่คุ้มเพราะว่าพอเราทำอย่างเงี้ยเรากินอันเนี้ยกินคีโตไปเรื่อยๆนะจะรู้สึกเลยว่าเรารักตัวเองมากคือถ้าเกิดเราจะแตกทั้งทีขอแตกอะไรที่มันคุ้มๆอย่างเช่นทุเรียนไปเลยดีกว่าอะไรเงี้ยแต่โอว่าไม่แตกใส่เค้กมะพร้าวนะเพราะโอเป็นคนชอบกินเค้กมะพร้าวมากแต่โอไม่แตกเพราะว่าทำกินเองได้ถ้าอะไรที่เราทำเป็นกินคีโตเองได้นะโอจะไม่แตกใส่เลยได้แม่อาจจะยังไม่เชื่อโออาจจะแบบเพราะว่าแม่ใหม่ไงแม่เพิ่งเริ่มกินแต่ถ้าแม่กินไปสักพักแม่ผ่านความทรมานจนร่างกายมันแบบว่ามันเปลี่ยนไปในทางที่ดีแล้วเรารู้สึกแฮปปี้อะพอเราแตกออกไปแล้วปุ๊บมันรู้สึกผิดพอกลับเข้ามาแล้วมันกลับเข้ามายากพอเข้าๆออกๆนี้บ่อยๆเดี๋ยวแม่ก็จะรู้เองว่าบางทีอ่ะมันไม่คุ้มคือแตกไปกินขนมขาไก่เงี้ยแตกไปกินนู่นกินนี่กินอะไรที่แบบว่ามันไม่คุ้มไงบางทีมันทำกินเองได้เหมือนอย่างพวกช็อกโกแลตเหมือนขนมช็อกอะไรนะบลูเบอร์รี่ชีสเค้กโอก็ทำกินเองได้เดี๋ยวจะทำแชร์ไว้หมดแหละแล้วก็ไอ้เครื่องใช้พวกเนี้ยที่โอส่งให้แม่สามารถทำตามโอได้หมดใช้เครื่องปรุงทำตามได้หมดเลยแล้วก็แม่ก็สามารถหาซื้อเครื่องปรุงได้ตามที่แมคโครเลยมาต่อนี่แหละฮิวก็เบรกโอนิดนึงโอก็บอกว่าต้องให้โอกาสแม่แล้วต้องให้เขาลองผิดลองถูกเองคืออย่างน้อยอ่ะแม่มีความคิดที่แบบว่าอยากจะเปลี่ยนตัวเองให้ตัวเองสุขภาพดีอันนี้เราควรจะดีใจเราควรจะสนับสนุนแล้วก็ให้แม่ทำเลยถ้าแม่ออกเข้าเดี๋ยวเขาก็รู้เองว่าอันไหนมันดีอันไหนไม่ดีอะไรเงี้ยก็คือ
ถ้าเราไปแบบว่าทำไม่ได้หรอกทำไม่ได้หรอกแล้วก็คือตัดโอกาสเขาไปเลยเราไปตัดโอกาสเขาทำไมเขาเป็นคนในครอบครัวเรานะออกก็ว่าอย่างเงี้ยต้องสนับสนุนเขาว่าอย่างเงี้ยถ้าเขาทำไม่ได้ก่อนนั่นแหละแล้วเขาคือเขาไม่ได้แล้วจริงๆนั่นแหละเราค่อยโอเคพอหยุดแต่ตอนนี้มันเพิ่งเป็นสเต็ปแรกเองอยู่จะไปตัดจะไปคิดในทางลบทำไมเลยอูก็บอกหิวก็เลยโอเคนางก็เลยเงียบโลกก็เลยซื้อได้เยอะขนาดนี้ไงเยอะแยะมากมายอันต่อไปนะที่เราจะส่งให้แม่นี่คือซอสพริกศรีราชานะอันนี้ที่เรากินได้อันนี้จะมีน้ำมีคาร์โบไฮเดรตแค่เท่าไหร่อ่ะโอ้สายตาสั้นมันน้อยมากอ่ะคือมันผ่านมันกินได้นะนี่นะที่เราส่งไปนี้กินได้แล้วก็อันนี้ก็คืออิตาเลียนซีซันนิ่งนะเอาไว้ราดหน้าพาสต้าอาหารแนวอิตาเลียนทุกอย่างพวกพิซซ่าที่แม่จะทำอ่ะก็ใช้อันนี้พาสลีย์อย่างเงี้ยคือมันเป็นส่วนผสมพื้นฐานเลยที่ใช้ไอ้นี้กาลิกซอสก็คือกระเทียมกับเกลือแล้วก็อันนี้ซินนามอนเพราะนี่จะอยู่ในเมนูทำขนมเยอะทำอาหารด้วยแล้วก็อันนี้นัทแม็กเอาไว้ทำพวกครีมชีสที่เอาไว้โรยหน้าพาสต้าส่วนอันนี้ครีมออฟทาทาเวลาแม่ทำขนมอ่ะเวลาแม่ทำขนมที่ต้องตีไข่ขาวให้ฟูๆอ่ะแม่ต้องหยอดอันนี้ลงไปด้วยมันทำให้ไข่ขาวอ่ะตั้งยอดได้เร็วก็คือที่โอส่งไปเนี่ยเวลามันมีในสูตรอาหารน่ะมันก็จะเขียนบอกว่าใช้อะไรใช้ครีมออฟทาทาใช้กาลิกซอสใช้นู่นใช้นี่คือแม่ก็มีแล้วเรียบร้อยนี้ไงโอเคทีนี้มาเรื่องน้ำมันนะตั้งใจฟังให้ดีนะแม่น้ำมันสำหรับทอดใช้น้ำมันเยอะๆที่ใช้สำหรับทอดแล้วก็แม่รู้แล้วเนาะว่าใช้น้ำมันปาล์มอันนั้นแม่หาซื้อเองได้ส่วนอันนี้น้ำมันที่แบบว่าอันนี้ไม่ใช่น้ำมันอันนี้คือบัลซามิกวินิก้าเด้อบัลซามิกวินิก้าก็คือที่เขาเอาไว้ใส่ในสลัดนะแม่น้ำสลัดถ้าแม่แบบว่าขี้เกียจทำน้ำสลัดเองที่แบบว่าใช้น้ำมันมะกอกใช้มัสตาร์ดใช้อะไรอย่างเงี้ยแม่ก็อาจจะใช้อันนี้อย่างเดียวเลยสลัดแล้วโรยอันนี้อย่างเดียวเลยก็ได้แล้วก็ไอ้บัลซามิกวินิก้าเนี่ยบางทีมันก็มีอยู่ในส่วนผสมเครื่องปรุงอื่นไงมีติดในครัวไว้มันก็ดีแล้วอันนี้คีโตกินได้อ่ะอันนี้น้ำมัน2ตัวนี้น้ำมัน2ตัวนี้นะจะเป็นตัวช่วยเพิ่มโอเมก้า3เดี๋ยวต้องคุยกับแม่เรื่องน้ำมันนิดนึงว่าน้ำมันน่ะมันมีอยู่3ชนิดก็คือไขมันอิ่มตัวแล้วก็ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวแล้วก็ไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนนะถ้าไขมันอิ่มตัวแม่ก็นึกถึงอันนี้เลยกะทิไขมันหมูไขมันจากสัตว์น้ำมันมะพร้าวนี่คือไขมันอิ่มตัวแล้วก็อยู่ในน้ำมันปาล์มด้วยก็คือไขมันอิ่มตัวเด้ออันนี้ก็คือแม่น่ะกินเยอะอยู่แล้วไม่ต้องซดน้ำมันมะพร้าวนะเพราะว่าถ้าแม่กินเบคอนแม่กินหมู3ชั้นกินอะไรเยอะอยู่แล้วแล้วก็ทอดด้วยน้ำมันปาล์มแม่ไม่ต้องซดน้ำมันมะพร้าวแต่ถ้าเกิดว่าแม่วันไหนกินแต่สลัดแล้วก็กินสเต็กมากสเต็กที่เป็นเนื้อมากแล้วไม่ค่อยกินหมู3ชั้นอย่างเงี้ยโอเควันนั้นแม่ค่อยซดน้ำมันมะพร้าวสัก1 ช้อนโต๊ะอะไรอย่างงี้เด้อน้ำมันมะพร้าวที่ซดก็คือต้องเป็นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะน้ำมันมะพร้าวก็มีแยกอีกเดี๋ยวจะให้ดูของโอนะอันนี้ไม่ได้ส่งให้นะเพราะว่าโอว่าแม่ซื้อเองได้นะแป๊บนึงนะอ่ะมาต่อนี่นะแม่น้ำมันมะพร้าวถ้าแบบเนี้ยที่มันไม่ได้เขียนว่าสกัดเย็นนะอันเนี้ยเอาไว้ผัดผักนะส่วนอันนี้สกัดเย็นอันเนี้ยซดกินได้อันนี้โอซื้อมาเพื่อซดวันไหนที่โอแบบว่าไม่ได้กินเนื้อสัตว์เยอะอะไรเงี้ยถึงจะซดนะแม่นะแล้วก็เห็นไหมน้ำมันมะพร้าวเนี่ยมันทนความร้อนได้สูงสุดประมาณ230องศาเห็นไหมทีเนี้ยอันนี้น้ำมันมะกอกเดี๋ยวให้ดูน้ำมันมะกอกนะอันนี้คือที่แม่จะสามารถหาซื้อได้แม่จะสามารถหาซื้อได้ที่อุบลพอดีว่าวันนี้โอออกไปหาซื้อมันไม่มีขวดเล็ก
โอก็เลยต้องเอายี่ห้ออื่นให้แม่ไปก่อนก็คืออันนี้นี่อันนี้น้ำมันมะกอกแบบ extra virgin olive oil นะแม่ extra virgin olive oil เนี่ยมันเอาไว้ใส่สลัดเด้อแล้วก็เอาไว้สดสดๆได้เลยที่ในกลุ่มเขาอันนี้คือโอส่งให้แม่นะอันเนี้ยที่ในกลุ่มเขาสดกันสดๆน่ะก็คือสดอันนี้แหละ extra virgin olive oil นะถ้าแม่ซื้ออยู่ที่บ้านน่ะแม่หาซื้อยี่ห้อเนี้ยเห็นไหม extra virgin เนี่ยซื้ออันนี้แล้วก็สดอันนี้เด้อสดอันนี้สดเทใส่ช้อนโต๊ะอ่ะ1ช้อนโต๊ะแล้วก็ถ้าทำสลัดก็ใช้อันนี้นะทำ extra virgin นะแม่นะทีนี้ถ้าผัดผักใช้อันนี้ก็พออันนี้ใช้ได้เหมือนอันนี้เลยสำหรับผัดผักคือใช้ความร้อนแป๊บเดียวแล้วก็ผัดผักแค่นั้นไม่ใช่ทอดนะอันเนี้ยมันจะถูกกว่าอันนี้แต่ว่าอันเนี้ยเวลาทำอาหารนะมันจะมีกลิ่นนิดนึงมันจะแบบทำแล้วไม่ค่อยอร่อยแต่อันเนี้ยจะโอเคกว่าถ้าผัดผักเราใช้ไม่เยอะอยู่แล้วแม่ก็อาจจะแบบลองพิจารณาใช้อันนี้ดูเพราะว่าอันเนี้ยโอลองใช้แล้วเวลาผัดผักมันมีกลิ่นมันแบบว่ามันไปรบกวนรสชาติของอาหารนะมันทำให้รสชาติของอาหารมันถูกกลบไปด้วยไอ้น้ำมันมะพร้าวไงแต่ถ้าอันเนี้ยมันโอเคใช้อันเนี้ยมันจะไม่กลบไม่รบกวนรสชาติอาหารมันจะกินได้มันจะแบบโอเคเนี่ยแหละเด้อส่วนน้ำปลาแม่ก็รู้แล้วเนาะว่าน้ำปลาเราใช้ได้แค่น้ำปลาตาปลาหมึกเนาะแล้วก็เมกะเชฟก็ใช้ได้เพราะว่าเป็นน้ำปลาที่ไม่ได้ใส่ผงชูรสนะคะทีนี้มาเข้าเรื่องน้ำมันต่อเมื่อกี้นี่คุยไปว่าน้ำมันมันมี3อันเนาะอันแรก saturated fat ก็พวกไขมันจากสัตว์น้ำมันมะพร้าวกะทิอย่างเงี้ยถ้าแม่กินไม่พอแม่ก็ซดน้ำมันมะพร้าวเลยหรือแม่ก็กินกาแฟกับกะทินะคะทีนี้น้ำมันตัวต่อไปก็คือน้ำมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวกับไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนนะไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวเนี่ยแม่ก็หาสามารถกินอะโวคาโดได้กินในอะโวคาไอ้สองตัวเนี้ยไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวกับเชิงซ้อนน่ะรู้ไหมว่าพระเอกเอ้ยไม่ใช่พูดผิดแม่กินน้ำมันมะกอกกับแม่กินอะโวคาโดได้เลยดังนั้นไอเนี้ยอันนี้แม่จะได้น้ำมันอันประเภทนี้เลยไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวนะกินน้ำมันมะกอกแม่ก็ซดน้ำมันมะกอกหรือแม่ก็เอาเทในสลัดถ้าในกลุ่มคีโตแม่จะเห็นว่าบางคนเขาทำเมนูนู่นนี่แล้วเขาก็ราดน้ำมันมะกอกลงไปอีกเหมือนที่เขากินอะไรนะขาหมูอ่ะขาหมูแล้วเขาก็ราดน้ำมันมะกอกก็มีเป็นการโดบไงกลัวน้ำมันไม่ถึงทีนี้อันนี้อีกอันนึงอันนี้ก็คือไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวไปแล้วเนาะก็คือกินน้ำมันมะกอกนะแม่แล้วก็อะโวคาโดนะส่วนไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนพวกโอเมก้า3โอเมก้า6ซึ่งเป็นกรดไขมันจำเป็นนะคะที่ร่างกายเราอ่ะไม่สามารถผลิตเองได้โอเมก้า6อ่ะก็ได้โดยตรงเลยจากการที่เรากินเนื้อสัตว์กับไข่แดงค่ะดังนั้นโอก็เลยแบบว่าไม่ค่อยเน้นให้แบบว่าจะต้องไปกินวิตามินเสริมโอเมก้า6อ่ะเนาะก็จะเน้นให้กินโอเมก้า3อ่ะค่ะเพื่อที่จะทำให้การสมดุลระหว่างโอเมก้า3และ6อยู่ในสัดส่วนที่ทำให้ร่างกายเราสุขภาพดีนะคะโอเมก้า3ก็จะมีเยอะในเนื้อสัตว์ที่กินหญ้านะคะพวกเนื้อวัวแล้วก็เนยจากนมของวัวที่กินหญ้านะคะแล้วก็เมล็ดเฟกซีดออยล์นะคะแล้วก็ปลาแซลมอนค่ะอันนี้น้ำมันที่โอส่งให้แม่นะน้ำมันอันนี้แพงมากมากมาจากนิวซีแลนด์แล้วก็เป็นออร์แกนิกด้วยเป็นน้ำมันเฟล็กซีดออยล์ก็ให้แม่กินวันละ1ช้อนโต๊ะนะแม่นะแล้วแม่จะรู้สึกเลยว่าร่างกายแม่ดีสุขภาพดีมากเพราะว่าการกินน้ำมันโอเมก้า3กับ6อ่ะเราต้องกินในสัดส่วน1ต่อ1สมมุติว่าร่างกายกินโอเมก้า6เข้าไป1ส่วนโอเมก้า3ก็ต้อง1ส่วนแต่ว่าชีวิตของเราทุกวันนี้ในปัจจุบันนะแม่นะเรากินกันโอเมก้า6มันมีอยู่ในทุกอย่างเลยของท่งของทอดมีอยู่ในแทบทุกอย่างอะโอเมก้า6เรารับเยอะแล้วไงเราก็ควรจะกินโอเมก้า3ให้สัดส่วนมันตามกันให้มันไล่กันโอเคเนาะอันเนี้ยเป็นของแม่นะส่วนอันนี้อยู่ในครัวบ้างโอ้ต่อไปก็จะเป็นในหมวดของเบเกอรี่นะคะแม่ก็มีนี้นะเอาไปทำคัพเค้กนะแล้วก็
อันนี้เป็นพริกแกงพริกแกงที่เรากินได้นะแม่นะแล้วก็วุ้นนี่วุ้นเอาไปทำวุ้นมะพร้าวนะคะแล้วก็อันนี้เป็นวานิลาอันนี้วานิลาเอ็กซ์แท็กแพงมากนะแม่เวลาแม่ใส่ให้หยดนิดเดียวเองนะคะเอาไว้ทำขนมอันนี้ก็เป็นพิมพ์ไว้ทำขนมปังเด้อก็อันนี้เป็นถุงมือใส่กันร้อนอันนี้ก็เป็นไม้นวดแป้งเวลาแม่ทำพิซซ่านะแล้วนี้ที่ตีไข่อันนี้เป็นกระดาษไข่เอาไว้รองเวลาเราอบขนมนี่ก็เป็นถาดเวลาแม่อบอะไรอ่ะอบลาซานญ่าอบก็ทำบ่อยเดี๋ยวก็จะแชร์ให้แม่ดูแม่จะได้ทำเป็นก็คือเอาไอ้นี่มะเขือม่วงมาเรียงแล้วเอานี่มาเรียงแล้วก็เข้าไปอบก็ได้แล้วลาซานญ่าแล้วก็อันนี้นะหน้าร้อนแล้วเผื่อแม่จะอยากกินไอติมนะแล้วก็อันนี้